สวัสดีครับ615วันสงครามยูเครนเมื่อวานมีข่าวฮือฮาแล้วก็เกลียวกล่าวก็คือมีข่าวว่าประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียได้ถึงแก่อันติจกรรมด้วยโรคมะเร็งหลายคนนี่ถึงกับร้องไห้ดีใจแล้วครับเพราะว่าสงครามยูเครนเนี่ยอาจจะถึงจุดเจรจาหรือว่าคุยกันได้แบบง่ายขึ้นเอาจริงถ้าปูตินไม่อยู่แล้วอะไรอะไรของรัเสเซียก็จะไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้ที่มันยากอยู่ก็เพราะว่าปูตินนี่คนเดียวซึ่งปูตินเปรียบเสมือนราหูที่บางรัเสเซียนี่เอาไว้ข่าวการจาก ของปูตินถูกปฏิเสธจากรัฐบาลของรัสเซียโดยบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับยืนยันว่าปูตินเนี่ยยังอยู่สายดีหลายคนถึงกับร้องไห้ในอีกครั้งผิดหวังแล้วครับที่ปูติน,นยังอยู่โดยเฉพาะบรรดาชายชะการของรัสเซียเพราะว่ามีโอกาสถูกเกณฑ์ไปรบแบบแน่ๆ ซึ่งเอาจริงเราก็เชื่อรัฐบาลของรัสเซียไม่ได้หนึ่งรอยเปอร์เซ็นะครับเรายังพอมีความหวังใครจะมาบอกว่าผู้นําตัวเองนี่เสียชีวิตในตอนนี้ต่อให้มันเป็นความจริงก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนไม่งั้นจะปั่นป่วนมีข่าวเรื่องสุขภาพของปูตินออกมานานแล้วแต่ว่ารัฐบาลของรัสเซียออกมาปฏิเสธโดยตลอดนะครับให้เราสังเกตต่ตอจากนี้ ถ้าปูตินออกงานแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีแววว่าข่าวลือจะเป็นจริงนะครับอันนี้เราก็ต้องลุ้นหน่อยมีข่าวว่าปูตินตัวปอบเนี่ยมีถึง3คนนี้ด้วยกันให้เราสังเกตดีๆนะครับสรุปปูตินเสียชีวิตรัฐบาลของรัสเซียออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าเราต้องลุ้นต่อไปนะครับทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งความจริงนี่มีหนึ่งเดียวความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้อันนี้ปูตินไม่ได้กล่าวไว้นะครับ 1> 6 1 5วันนี้รบกันต่อเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รัเสเซียเริ่มบุกที่เมืองบาคมดหลังจากที่เงียบมานานนะครับมีข่าวเสริมกําลังเข้ามานี่จํานวนมากส่วนเมืองอาฟเย,ยบกาก็รบกันหนักต่อไปก็เพื่อช่วงชิงพื้นที่ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงมีนักวิเคราะห์หลายคนนี้บอกว่ารัเสเซียยังไม่เอาจริงงานนี้น่าจะเอาจริงนี้ได้แล้ว6 1 5วันเพิ่งมาเอาจริงมันก็แปลกอยู่นะครับยุทธการอะไรของเขาแน่นอนว่าหนาวนี้รู้กันรัเสเซียจะเอาจริงหรือไม่นะครับ ช่วงนี้รัสเซียนี้จะเก่งเป็นพิเศษล่าสุดนี้บอกว่าสามารถสกัดขีปนาวุธสตอมแชโดได้ถึง8ลูกในควายเมียส่วนนายกของเนเธอร์แลนด์บอกว่า F16 จะมาถึงโรมาเมนียใน2สัปดาห์นี้จะมาพร้อมกับระบบป้องกันแพชชอ่ t เพื่อให้ทันฤดูหนาวนะครับต้องลุ้นว่า F16 เนี่ยจะได้ออกงารฤดูหนาวนี้หรือไม่ ซึ่งเร็วกว่าคาดการในตอนแรกแล้วครับส่วนกลาโหมของยุคนประกาศตัวเลขวันที่31ตุลาคม2566นี้ออกมาทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3,810นายเพิ่มขึ้น870นายถือว่าสูงเหมือนเดิมนะครับต่อมานี่เป็นรถถัง5,211เพิ่มขึ้น21รถยานเกราะ9,804เพิ่มขึ้น29ปืนใหญ่7,227เพิ่มขึ้น25 จรวดหลายลำกล้อง844เพิ่มขึ้น10ระบบป้องกันภัยทางอากาศ562เพิ่มขึ้น3นะครับโจน5,440เพิ่มขึ้น21เครื่องบิน321เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธ1,546เพิ่มขึ้น2นะครับเรือรบ20เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ9,590เพิ่มขึ้น35แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ 1,016เพิ่มขึ้น2นะครับปูตินจะยังอยู่หรือไม่เนี่ยเราต้องรอดูต่อไปแล้วแต่ว่าใครจะให้พรปูตินว่ายอย่างไรนะครับขอโคละ1นึ่คำวอวยพรให้กับปูตินใต้คอมเมนต์ใช้คำสุภาพด้วยนะครับ